สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันที่15เมษายนแล้วก็ในวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนศักราชจากจุลศักราช1365เป็น1366จศ1366ถ้าอยากจะทราบว่าเป็นพุทธศักราชเท่าไหร่ให้เอา1181เข้าไปบวกก็จะได้ผลลัพธ์เป็น2547ในวันนี้เวลาเปลี่ยนศักราช10:22 3นาทีวันศุกร์เป็นวันธงชัยวันศุกร์เป็นอธิบดีวันพฤหัสบดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศนี่ก็ตามปฏิทินไทยนะครับเล่ากันให้ฟังสำหรับเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ6ชื่อลาภะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล5ส่วนแล้วก็เสีย1ส่วนเข้าใจว่าน้ำน้อยในปีนี้เพราะเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีวาโยน้ำน้อยครับสำหรับเกณฑ์ธัญญาหารนั้นไม่ใช่5ส่วนนะครับเป็น9ส่วนเสีย1ส่วนแสดงว่าข้าวปลาอาหารจะดีเพราะว่ามีเสียน้อยเหลือเกินเราก็ดูกันไปเพราะว่าปฏิทินแบบปฏิทินไทยโหราศาสตร์เนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งหาดูได้ยากเหลือเกินแต่นี่เป็นปฏิทินที่ทางธนาคารออมสินเขาได้ทำขึ้นมานี่แหละครับธนาคารออมสินทำขึ้นมารวมทั้งมีวันหยุดราชการประจำปีอะไรหลายต่อหลายอย่างคุณชัยยศก็ส่งมาให้ผมรวมทั้งปฏิทินอิสลามด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเขาละหมาด5ครั้งในตอนไหนตอนไหนบ้างรวมทั้งวันตรุษสำคัญสำคัญของศาสนาอิสลามเช่นเดือนมุฮัรรอมตรุษอิดิลอัฎฮาแล้วก็ตรุษอิดิลฟิตรีอันนี้ก็ควรจะรู้เอาไว้เพื่อจะได้พักพวกซึ่งเป็นมุสลิมก็จะได้รู้กันว่าเออวันนี้ไปชวนเขากินอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาถือศีลอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันที่15ยังเป็นวันหยุดอยู่เมื่อคืนนี้ผมได้ตระเวนไปให้พักพวกซึ่งเขาเคารพนับถือรดน้ำขอพรตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับอยู่กันคนละซีกโลกตอนกลางวันไปทางทิศตะวันตกส่วนตอนเย็นไปจนกระทั่งถึงถนนนิมิตใหม่ใกล้ๆบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเข้าไปนู่นไกลเหลือเกินครับก็ไปสังสรรค์กันแล้วก็จบลงด้วยการรดน้ำขอพรจากผมเป็นการรดน้ำที่เรียกว่าข้ามเมืองกันไปเลยจากตะวันตกไปตะวันออกวันนี้ก็ยังมีอีกครับก็คนเราอายุมากเข้าตามปกติต้องอายุ60ไปแล้วนะครับเขาถึงจะมีคนมารดน้ำและขอพรถือได้ว่า5รอบเนี่ยอยู่ในปัจฉิมวัยก็ตรงกับราชการเพราะว่าอายุครบ60ก็ถือว่าเกษียณแล้วการรดน้ำขอพรนั้นเป็นประเพณีของไทย
ผมได้ยินผู้ซึ่งจัดรายการกล่าวตำหนิการเล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารมีการนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็มีการจับต้องสาดน้ำแทบเรียกว่าจะปลุกปล้ำกันอย่างนี้ผมเห็นว่ามันไม่โสภาเท่าไหร่แล้วก็มีการถ่ายทอดออกไปอาจจะถ่ายทอดไปทั่วโลกเป็น global ก็ได้ผู้จัดรายการท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้แต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ท่านกล่าวตำหนิก็ขอได้รับความชมเชยไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านยังยึดมั่นอยู่ในประเพณีอันดีงามของไทยเราแล้วก็กล่าวตำหนิอย่างไม่เกรงอกเกรงใจขอชมเชยไว้ณที่นี้ครับถ้ามีบุคคลแบบท่านก็จะทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยไม่ผิดเพี้ยนครับในวันนี้ก็ผู้ที่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้รับการหยุดในวันศุกร์คือในวันพรุ่งนี้ก็จะทยอยกันเดินทางกลับถนนหนทางที่โล่งมาตลอด3วันนี้ทุกทิศทุกทางที่จะเข้ามากรุงเทพก็คงจะมีรถรามากขึ้นส่วนรถที่จะออกไปนั้นผมเข้าใจว่าน้อยเพราะว่าไปกันตั้งแต่เมื่อวันที่10แล้วนะครับถ้าจะไปกันจริงๆส่วนวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็คาดว่าคงจะไม่มีใครออกไปในช่วงนี้แต่ก็ว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหลายต่อหลายคนบอกว่าไม่อยากไปแย่งกินไม่ยากอยากไปแย่งกันอยู่ไม่อยากกันไปแย่งลมหายใจซึ่งกันและกันเมื่อเขากลับเราก็จะได้ออกอย่างเช่นวันนี้ก็มีอยู่มากมายที่จะออกไปเหมือนกันแล้วก็กลับมาในวันอาทิตย์นี่ก็เป็นปกติวิสัยในการหยุดปีใหม่ของไทยนะครับปีนี้ได้3วันเต็มผู้ที่ไปเที่ยวต่างประเทศนั้นถ้าเราได้รักษาเวลาในวันลาวันหยุดเอาไว้ตั้งแต่บ่วันศุกร์ก่อนก็รับรองครับจะได้เที่ยวอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวตั้งแต่เรียกว่า10 11 12 13 14 15 16 17กลับมาถึงวันที่18จะเที่ยวได้อย่างไปไกลๆอย่างเช่นที่ออกไปเที่ยวในยุโรปในยุโรปตอนนี้เดือนเมษายนอากาศมันวิปริตตามปกติที่เขาเรียกกันว่า April Fool ก็จะมีการแซะอำกันหลอกกันถือเป็นเรื่องขำขันในวันวัน April Fool นี้ก็เขาถือกันว่าเป็นการหยอกล้อกันเล่นอำกันไปอำกันมาสนุกสนานดีแต่อากาศนั้นวิปริตทุกๆปีไม่วิปริตเท่านี้เพราะมันเป็นเวลาที่เข้าฤดูสปริงแล้วฤดูหนาวน่ะหมดลงไปแล้วครับมันเป็นฤดูสปริงแล้วก่อนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มภาคภูมิหิมะก็เริ่มละลายตั้งแต่วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ที่เดือนกุมภาพันธ์แต่ปีนี้หิมะกลับไม่ละลายครับกลับตกมาอีกในช่วงปลายเดือนมีนาต่อเมษายนทำให้มีค
ความหนาวหิมะปกคลุมอยู่ตลอดแล้วก็บางวันในเมืองใกล้ๆกับเขาแอลป์ก็จะมีหิมะโปรยปลายลงมาหนักบ้างเบาบ้างก็เป็นปรากฏการณ์ที่คนในยุโรปก็บอกว่าเดือนนี้นะจะมีฤดูกาลถึง3ฤดูคือจะเริ่มต้นด้วยฤดูใบไม้ผลิมีแสงแดดแจ่มใสดอกเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่จะออกดอกขาวสะอาดมองเห็นไปทั่วรอเวลาที่มีแดดมากกว่านี้หน่อยก็จะกลายเป็นสีชมพูเป็นเชอร์รี่พิงค์นะแล้วก็จะกลายเป็นสีเหล็กคือแดงคล้ำแล้วก็ร่วงโรยเป็นอันหมดฤดูเชอร์รี่บานในปีนี้เชอร์รี่บานขาวสะพรั่งไปทั่วรับฤดูสปริงพอสายเข้าหน่อยท้องฟ้ามัวสัวฝนตกพอฝนหยุดปั๊บเริ่มมีฝนเปียกแมะแมะลงมาแล้วกลายเป็นสลีทคือเป็นสโนว์เปียกหรือบางแห่งก็จะมีสโนว์ฝอยโปรยปลายลงมาจากนั้นก็กลับมามีแสงสว่างมีแสงแดดอ่อนๆใหม่กลายเป็นฤดูกาลที่เรียกว่าครบถ้วน4ฤดูฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเข้าป่าทั้งหมดขาดไปฤดูหนึ่งนะครับคือฤดูใบไม้ร่วง3ฤดูในวันเดียวกันเมื่อกี้นี้ผมเผลอไปบอกว่า4ฤดู3ฤดูในวันเดียวกันและผมก็ไปเจอมาแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นก็เป็นความวิปริตของอากาศในปีนี้นะครับส่วนที่ตุรกีวิปริตน้อยเพียงแต่มีอากาศหนาวแต่ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่มีเลยแดดส่องลงมาอย่างเต็มที่คล้ายๆกับแดดที่เมืองเพิร์ธที่ในออสเตรเลียตะวันตกที่ตุรกีนั้นแดดจัดจนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นไปจนกระทั่งถึง19นะถ้าหนาวก็ลงมาราว9ผิดกันถึง10แล้วก็แสงแดดนี่มีทั้งตลอดวันไม่มีฝนซะด้วยก่อนหน้านั้นก็ยังลงตามยอดเขาเหมือนกันแต่ในสภาพปัจจุบันนี้ที่ตุรกีอากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับผมยังเล่าค้างไปว่าไปตุรกีเนี่ยไปทำอะไรบ้างไปดูอะไรมาบ้างเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมไปถึงตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินที่ใช้สุภาพสตรีขึ้นมาบริการไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวเข้าใจว่าสายการบินมุสลิมนั้นผู้ชายมุสลิมไม่นิยมที่จะมามีอาชีพบริการผู้คนยกให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเมื่อเป็นเช่นนี้งานหนักๆบนเครื่องเช่นว่าเข็นรถที่บรรจุอาหารเครื่องดื่มมาบริการผู้โดยสารก็จะตกเป็นหน้าที่ของสุภาพสตรี2คนเข็นรถนี้ซึ่งหนักมาก
ควรจะเป็นผู้ชายแต่ได้เป็นผู้หญิงผู้หญิงตุรกีนั้นแข็งแรงมากครับผมเลยให้สมญาว่าสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์นี่นางฟ้าของเขาเป็นสาวหล่อล่ำล่ำจริงๆครับเพราะว่าส่วนสูงของเธอนั้นไม่มีใครต่ำกว่า170แอร์โฮสเตสของการบินไทยเรากำหนดส่วนสูงไว้ว่าไม่ต่ำกว่า160ส่วนทางเตอร์กิชแอร์ไลน์เขาไม่ต้องกำหนดส่วนสูงเพราะสาวตุรกีเนี่ยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์สูงประมาณ168 170ตลอดเลยทีเดียวไอ้ชนิด160นี่เขาเรียกว่าคนแคระนะไม่มีเลยทีเดียวครับเท่าที่ผมดูมา3วันไม่เจอทางควนี่ไกด์ที่เขาส่งมาประจำดูแลของผมเนี่ยชื่อนิดาก็สูง165เรียกว่าเป็นสาวร่างเล็กสำหรับสาวตุรกีแต่บนเครื่องบินนั้นแล้วนะครับไม่มีเลยที่จะต่ำกว่า170บางคนนี่180เพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งความแข็งแรงนี้มีมากกว่าผู้ชายไทยๆอย่างเรานี่นะยิ่งผมซึ่งเป็นคนแก่แล้วไม่มีทางที่จะมีแรงสู้เขาได้เลยเพียงแต่แกเดินชนนะครับเราก็จำเบ้าแล้วนะครับสู้ไม่ไหวเพราะว่ามาเหมือนสลาตันเลยทีเดียวแต่การบริการนี้ยอดเยี่ยมนะฮะฉับพลันพับ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 เรียกอะไรเป็นได้เรียกอะไรเป็นได้ไม่มีอิดไม่มีออดแสดงว่าสาวบริการทั้งลำเนี่ยนะครับทุกคนรู้หน้าที่ของตัวดีนั่นก็เป็นเรื่องดีของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ที่ใช้สุภาพสตรีล้วนเห็นแล้วสบายใจดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับตุรกีนั้นมีเมืองหลวงชื่ออังการาแต่อยู่ตอนกลางของประเทศแต่เมืองที่เป็นเมืองท่าเป็นหน้าต่างประตูที่จะเปิดเข้าเมืองตุรกีก็คืออิสตันบูลเมืองนี้อยู่ที่ในช่องแคบบอสฟอรัสมีทะเลสาบกว้างใหญ่เรียกว่าทะเลมาร์มาราSea of Marmaraเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่เหลือเกินแล้วก็ตอนที่จะออกไปสู่บอสฟอรัสออกไปข้างนอกนั้นก็จะแคบลงส่วนแคบที่สุดนั้น600กว่าเมตรส่วนที่กว้างหน่อยก็ประมาณ1,000กว่าเมตรกิโลกว่าถ้าจะเทียบให้เห็นก็ประมาณราวๆแม่น้ำเจ้าพระยาแคบที่สุดก็ราวๆแถวๆท่าราชวรดิษฐ์พอกว้างสุดก็คงจะแถวๆปากน้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่เขามีสะพานข้ามนะครับ2สะพานด้วยกันเป็นสะพานแขวนทั้ง2สะพานด้วยกันภูมิภาคของตุรกีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอเชียที่เรียกว่าเอเชียน้อย
ส่วนตรงข้ามนั้นก็จะเป็นเมืองอิสตันบูลซึ่งเป็นส่วนของยุโรปซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่าทางด้านเอเชียไมเนอร์ถ้าเราไปนั่งทางด้านเอเชียมองมาทางด้านยุโรปจะมองเห็นบ้านเรือนหลังคาสีแดงลดหลั่นกันไปจากบนเขาลงมาจนถึงตีนเขาจนถึงชายน้ำสวยงามครับถือกันว่าเป็นย่านเจริญส่วนทางด้านเอเชียเรานี่ก็จะมีพวกสีเขียวๆให้เห็นมากเพราะว่ามีส่วนที่มีเป็นต้นไม้ต้นไร่มากมายกว่าทางยุโรปซึ่งทางด้านยุโรปนั้นมีแต่ตึกรามบ้านช่องที่สูงสูงเสียดฟ้าก็มีตุรกีนั้นเมืองอิสตันบูลมีเนื้อที่กว้างกว่ากรุงเทพของเรามีคนอยู่ประมาณ15ล้านของเรานั้นตามที่สำรวจดูเหมือน 7-10 ล้านแต่ของตุรกีนั้น15ล้านถนนหนทางดีครับเขาเชื่อมกันเหมือนใหญ่แมงมุมเพราะฉะนั้นเรื่องของรถติดเนี่ยจะมีอยู่เป็นบางตอนอย่างเช่นศูนย์การค้าใหญ่ๆนั่นแหละครับรถติดเราก็เรียกกันว่าโอ้ดีตรงนี้เดอะมอลล์งามวงวานนาวาติดแบบนี้เหมือนกันไม่มีผิดแต่ห่างออกไปจากศูนย์การค้าใหญ่ๆรถราไม่ติดเลยครับแล้วการขับรถที่นั่นเขามารยาทดีชนิดที่เรียกว่าซิ่งปรูดปราดอะไรนี้มีให้เห็นน้อยแต่เขาก็ใช้แตรอยู่ตลอดเวลาแตรนี้ขอทางแตรนี้ด่าแม่อย่างนี้เป็นต้นอย่างรถของเราเนี่ยนะครับรถที่เอามาบริการเนี่ยนะครับที่ของควรนี่ถั่วเขาเอามาบริการเป็นรถตู้ Volkswagen เห็นแล้วบับบอกโอ้นี่รถผมตามมาบริการจนกระทั่งถึงอิสตันบูลเขียวหรือเพราะเป็นรถแบบเดียวกันแต่ข้างในนั้นจัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากันเพียงแค่4ที่นั่งมีที่นั่งข้างหน้าเป็นคนขับ1ที่นั่งข้างๆคนขับ1ก็ทั้งหมด6คนด้วยกันรถที่ผมใช้อยู่ในกรุงเทพนี้เป็น Volkswagen ตู้เหมือนกันก็มีด้านหลัง3แล้วก็มีเก้าอี้ใหญ่2เป็น5คนขับ1ข้างคนขับอีก1เป็น7ตุรกีนั้นขับทางขวาเพราะฉะนั้นพวงมาลัยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคณะของเราก็มีกัน3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไกด์ก็จะมานั่งอยู่กับเราด้วยไกด์ชื่อนิดาทำให้คิดถึงคุณปราศัยขึ้นมาตังหิดตังหิดนะในวันแรกหลังจากเราเข้าโรงแรมที่ชื่อว่าดีวานเอาเข้าเอาของเก็บเสร็จแล้วอากาศกำลังสบายสบายไม่ต้องพึ่งท็อปโค้ทเพราะว่าอากาศขนาด9หรือ10องศาเซลเซียสนี้ใส่แต่เสื้อกั๊กตัวเดียวนะเสื้อกั๊กของผมเป็นเสื้อกั๊กแคชเมียร์ซื้อมาจากลอนดอนจากแฮร์ริสเบาแล้วก็อุ่นสวมทับเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีเสื้อหนาๆตัวหนึ่งเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตที่เรียกว่า
เป็นวูที่เขาทอด้วยเส้นขนสัตว์หนาๆตัวเดียวแล้วหมวกใบเก่งสีเขียวที่ใช้มาตั้ง20ปีแล้วใบหนึ่งไปไหนมาไหนได้ตลอดเลยทีเดียวครับลงไปดูอาหารเช้าของโรงแรมก็จะเป็นอาหารที่ออกจะเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์แต่เขาไม่มีไข่ที่มาทอดพวกไข่ดาวมาไข่ออมเล็ตมาทอดให้เห็นตรงหน้าของเขาจะจัดไว้ในภาชนะที่อุ่นร้อนก็จะมีแต่สแครมเบิลเอ็กสแครมเบิลเอ็กนั้นมีถึงสองอย่างอย่างหนึ่งใช้ไข่ขาวล้วนๆเหมาะสำหรับคนที่จะลดส่วนใหญ่ก็จะมีพวกไก่อย่าไปถามหาหมูนะเขาไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากโรงแรมเลยทีเดียวจะไปถามว่าแฮมมีไหมแฮมมีไหมเขาก็บอกว่าออกไปหากินข้างถนนเนี่ยไม่มีหมูครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาของดีที่สุดก็คือว่าเขามีบาเก็ตบาเก็ตอย่างยาวเหมือนของฝรั่งเศสนี่แหละกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีน้ำผึ้งเขาเสิร์ฟทั้งรังหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนขนมหม้อแกงทำให้ผมคิดถึงสมัยที่ไปฝรั่งเศสเมื่อตอนหนุ่มๆยังไม่เป็นเบาหวานขนมปังฝรั่งเศสอย่างเล็กเหมือนกับบาเก็ตนี่นะครับแต่เป็นเปอร์ติสบาเก็ตบาเก็ตอย่างเล็กกรอบนอกนุ่มในวิธีกินก็คือเอามาผ่าครึ่งเอาเนยอัดเข้าไปให้เต็มที่แล้วก็เอาน้ำผึ้งราดมาเห็นเขาเสิร์ฟรังผึ้งทั้งรังพร้อมทั้งน้ำผึ้งเนี่ยก็นึกว่าแหมนี่ถ้าเราได้กินสักหน่อยหนึ่งเห็นจะดีเป็นแน่จดจดจ้องจ้องอยู่ก็ยุให้พักพวกที่ไปด้วยกันสองคนนั้นกินลงไปเขาก็ทำแบบที่ผมว่าเอาบาเก็ตมาอัดเนยลงไปให้เต็มที่แล้วก็ตัดไอ้เจ้าผึ้งทั้งรังอ่อนเนี่ยมาปะเข้าเป็นไส้แซนด์วิชแล้วก็รับประทานกับกาแฟถ้วยโตๆโอ้เห็นแล้วอยากใจขาดเลยได้แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมเขาบอกโอ้โหดีเหลือเกินครับอร่อยเหลือเกินครับทั้งหวานทั้งมันทั้งกรอบอุ้ยพูดมากแล้วเดี๋ยวน้ำลายไหลแต่มันเป็นของแสลงอย่างที่สุดใครว่าคนกินเบาหวานและกินน้ำผึ้งได้นั้นขอโทษเถอะครับผิดอย่าไปเชื่อเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าน้ำผึ้งเนี่ยมันสังเคราะห์เสร็จแล้วถ้าเราบริโภคเข้าไปกินเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับอินซูลินที่ออกมาจากตับอ่อนนี่จะต้องทำงานหนักจะมีไม่เพียงพอในการที่จะนำเอาความหวานเนี่ยไปเป็นพลังงานจะมีความหลงเหลือความหวานหลงเหลืออยู่อีกมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นปรู๊ดทะลุเป้าขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับก็ยาเชียวนะคนเป็นเบาหวานอย่าไปเชื่อว่ากินน้ำผึ้งแล้วไม่เป็นไรผมดูไปแบบหมาเห็นข้าวเปลือกกินไม่ได้ก็เลยไม่กินเอาไว้วันรุ่งขึ้นเราก็ยังอยู่ค่อยมากินใหม่พอมองเห็นอะไรแต่อะไรน่ากินเยอะแยะจากนั้นคุณนิดาก็พาขึ้นรถไปบอกวันแรกจะไปดูบลูมอสนะบลูมอสนี่เป็นสุเหร่าใหญ่กลางเมืองเลยทีเดียวครับเป็นสุเหร่าที่
สวยงามแล้วก็สเตนกลาสหรื อเดี๋ยวก่อนกระจกสีเนี่ยเขาจะประดับประดาในยอดโดมเป็นชั้นชั้นลงมาอยู่ตลอดเมื่อเราไปถึงเราก็จะต้องถอดเกือกนะครับแล้วก็เดินลงไปบนพรมมีจริงแต่เป็นพรมอะไรก็ไม่ทราบไม่ใช่พรมขนฟูคล้ายๆเป็นผ้าปูผ้าน้ำมันเรามีแต่ถุงเท้าเวลาเดินย่ำไปบนพรมนี่เท้าเย็นจับใจเลยทีเดียวครับเหมือนเหยียบไปบนน้ำแข็งแต่เขาบอกว่าบลูมอสนี่สวยเขาก็พาไปดูมีเชือกกั้นอยู่กั้นบริเวณลานกว้างที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเขาบอกตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สำหรับทำละหมาดผมก็พอจะเข้าใจอยู่ก็ได้แต่แงนมองดูความสวยงามรอบไปเลยที่บลูมอสมันต้องแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วเนี่ยมองดูเป็นสีน้ำเงินที่สวยงามมิน่าแล้วทุกคนที่มาอิสตันบูลจะต้องมาสุเหร่าสองแห่งหนึ่งคือบลูมอสค์แห่งนี้กับสุเหร่าใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับสมัยนมนานคือเซนต์โซเฟียนั่นอีกแห่งหนึ่งเรายังไม่ได้ไปดูในตอนนี้ได้มาดูแต่บลูมอสค์เสร็จแล้วก็กลับออกมามันก็ใกล้เวลาที่จะถึงเวลาอาหารกลางวันเขาก็พาไปร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านที่ขายเกบับเจ้าเกบับนี่นะครับต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เนื้อแกะอย่างเดียวนะจะเป็นเนื้อไก่จะเป็นเนื้อเรียกว่าแกะแล้วก็เนื้อบีฟเนี่ยเนื้อวัวถ้าได้เอามาปรุงแต่งแล้วก็เอามาย่างเอามาพันกับแท่งเหล็กแล้วก็ไปหันหมุนแล้วก็เอามีดยาวๆเฉือนเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็เป็นกระบับเหมือนกันไม่ใช่จะอยู่ว่าแต่แกะอย่างเดียวนะครับคนที่ไม่รับประทานแกะสามารถไปรับประทานเกบับได้เป็นเกบับชิคเก้นที่อร่อยอร่อยเหมือนกันเกบับนี่ก็คือเนื้อนั่นเองนะครับจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่หมูเราก็รู้กันอยู่แล้วเขาพาไปที่ร้านชื่อว่าเกลิกเป็นร้านขายเกบับในเมืองอิสตันบูลที่มีชื่อเสียงและใหญ่มากเหลือเกินครับรับคนได้หลายร้อยเราก็ไปเลือกที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างจากนั้นก็เดินไปดูที่เคาน์เตอร์ใหญ่เขามีของสดซึ่งจะทำเป็นเกบับได้นี่หลายอย่างเอามาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะซึ่งมีมันแกะหุ้มอยู่ข้างนอกไอ้เจ้าอันนี้ลูกชายของผมที่ไปตุรกีมาแล้วบอกว่าพ่ออย่าลืมสั่งเป็นอันขาดไอ้ที่มีเนื้อแล้วก็มีมันล้อมรอบมีสีขาวที่ขอบเนี่ยนะครับสั่งมาเลยให้เขาย่างมาเลยเราก็ไปดูแกะที่เขาย่างสุมสุมกันมาพวก rack of lamb ก็มีอยู่มากมายจะเอาส่วนไหนล่ะมีให้เลือกทุกอย่างมีทั้งของสดและอย่างที่เขาย่างมาแล้วส่วนดอนเนอร์กระบับที่เฉือนออกมาจาก
แท่งกลมๆนะที่เขาหันอยู่ตลอดเวลาร้อนนั้นเขาไปหันอยู่ข้างล่างเราไม่ได้เห็นแต่เราสั่งดอนเดอร์กระบับเขาก็จะจัดแจงให้เราที่ตุรกีนี่ดีอย่างไม่น่าวายหลังหรอกเพราะว่าเขาถือว่าวายเนี่ยดื่มได้เราก็สั่งวายแดงตุรกีมาดื่มในตอนกลางวันกับเกบับทั้งหลายแหล่มีเครื่องเคียงที่จะเอามาให้รับประทานนี่หลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะสลัดที่กรอบอร่อยเหลือเกินมื้อนั้นมีแป้งคล้ายๆชาปาตี้สำหรับให้เราได้รับประทานอิ่มหนำสำราญดีจริงๆครับแสดงว่าไอ้เจ้าเกบับนี่ที่ว่าอร่อยอร่อยจริงๆนี่มันไม่ใช่มีแต่เกบับที่เขาหมุนหมุนแล้วก็เฉือนแต่อย่างเดียวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นตับเป็นเครื่องในเรียกว่าเกบับทั้งสิ้นครับนั่นก็เป็นของอร่อยอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าเกลิกครับสวัสดีครับ